เป็นไปตามความคาดหมายนะครับสำหรับโตโยต้าโคโรล่าครอส GR Sport เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่องานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานี่เองนะครับและคราวนี้ถึงเวลาของการที่เราจะได้ทดลองขับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันครับโตโยต้าโคโรล่าครอสเปิดตัวด้วยราคา 1,249,000 บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมคือ 50,000 บาทได้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างการรับประกันครับ5ปีขยายมาเป็น5ปี 150,000 กิโลเมตรพร้อมฟรีค่าแรง5ปีด้วยขณะที่ตัวระบบไฮบริดทั้งหมดรับประกัน5ปีส่วนแบตเตอรี่อย่างเดียวรับประกัน10ปีก็เรียกได้ว่าจ่ายตังค์เพิ่มก็ต้องได้อะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยในส่วนของสิ่งที่แตกต่างจากตัวเดิมมีอะไรบ้างเริ่มกันที่จุดแรกครับกระจังหน้าใหม่ GR Sport ดูแล้วดีงามให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแล้วไม่ต้องไปบูลลี่เขานะว่าหน้าเขาบึ้งตอนนี้เขาดูสดใสนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของชุดสเกิร์ตล่างดูแล้วให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับด้านข้างก็ใส่สเกิร์ตเสริมความหล่อนะครับสีเงินแล้วก็พลาสติกสีดำนะครับดูแล้วก็ลงตัวดีเข้ากันสอดรับกับดีไซน์ทางด้านหลังนะครับที่เป็นสีเงินสลับดำนี่ฮะสปอยเลอร์ล่างสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยโลโก้ GR Sport นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนอกจากนั้นหลังคาเพิ่มเป็นหลังคาสีดำเข้ามานะครับแต่สำหรับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปก็จะมีหลังคาสลูปให้ด้วยอยู่แล้วนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งจุดสังเกตสำคัญนะครับนั่นคือไฟท้ายเปลี่ยนมาเป็นแบบลมดำจากตัวเดิมปกติจะเป็นสีแดงนะส่วนล้อนั้นมากับลายใหม่นะครับขนาด18นิ้วพร้อมยาง 225/50R18 แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้คือระบบช่วงล่างครับเขาเซตอัพโชคอัพใหม่แล้วก็สปริงใหม่ด้วยนะครับแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวรอดูตอนขับขี่นะสำหรับภายในนั้นได้รับการตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ GRที่ปุ่ม Start Stop นะครับแล้วก็พรมรวมไปถึงตัวเบาะหัวหมอนจะมีสัญลักษณ์ GR ประทับอยู่ดูแลให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตดีครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของการอัปเกรดพวงมาลัยนะครับระบบพวงมาลัยไฟฟ้าปรับจูนใหม่เฉพาะตัว GR Sport เท่านั้นนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวระบบ Cruise Control อัปเกรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้สามารถใช้งานได้ทุกย่านความเร็วตั้งแต่จุดนิ่งเป็นต้นไปขณะที่การตกแต่งภายในนั้นก็เสริมด้วยสีเป็นโนแบ็กสลับกับสีเงินนะครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแท้ๆจริงๆขณะที่ตรงชุดหัวเกียร์นี่ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับมี EV โหมดแล้วก็มีการปรับไดฟ์โหมดรวมไปถึงยังไม่มีในส่วนของตัวออโต้เบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้าซึ่งน่าเสียใจจริงๆนะครับสำหรับหัวใจของCross GR Sport ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่ประการใดนะครับยังคงใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนเดิมนะครับพิกัดกำลังรวมทั้งหมดอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดสูงสุดไม่มีการคำนวณไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับดูจากการดีไซน์ภายในห้องเครื่องหลายคนจะมองว่าเฮ้ยมันดูโล่งๆไปสักนิดนึงก็ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเขาดีไซน์มาเพื่อลดความเสียหายในกรณีที่เกิดการชนคนนะครับคือง่ายๆว่าถ้าต้องชนคนเนี่ยคนจะบาดเจ็บน้อยลงแต่รถอาจจะบุบมากขึ้นอันนี้ต้องยอมเพื่ออะไรเพื่อเซฟชีวิตของเพื่อนร่วมโลกนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงในเจ้า Toyota Corolla Cross GR Sport จะส่งผลต่อการขับขี่ขนาดไหนอย่างไรไปชมกันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับเข้ามานี่ก็คือความรู้สึกแรกเหมือนครอสแม้จะมีชุดตกแต่ง GR Sport ใส่เข้ามาแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันสปอร์ตขึ้นเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมของสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากตัวปกติสักเท่าใดนักนะในแง่ของภาพรวมการใช้คล่องตัวดีเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับพวงมาลัยเนี่ยเขาว่าปรับมาใหม่ผมรู้สึกได้เลยนะครับมันค่อนข้างแม่นยำขึ้นแล้วก็หนืดมือกว่าตัวปกติธรรมดานะครับอ
ัตราเร่งในย่านความเร็วกลางๆนะครับ60เดี๋ยวจะลองเทคแซงนะครับเฮ้ยขึ้นดีเหมือนกันนะเนี่ย60ปุ๊บขึ้นมานี่90แล้วอ่ะเออจังหวะนี้ดีคือบางครั้งบางคราวเนี่ยครับจังหวะเร่งในช่วงกลางนั้นอาจจะไม่ทันใจนักแต่เมื่อกี้นี่ทันใจเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ครับปริมาณไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่มีมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ความร้อนสะสมที่อยู่ในระบบนะครับตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่ามันจะขึ้นเร็วได้ขนาดไหนแต่ผมว่ามันขึ้นทันใจดีนะโอ้จากเดิมที่เราเคยขับครอสแล้วนะครับช่วงความเร็วกลางๆเนี่ยผมว่ามีจังหวะรอรอบอยู่บ้างนะครับแต่พอมาคราวนี้ขึ้นเนียนดีนี่แล้วถ้าขับอยู่จะได้ยินเสียงเตือนอันนี้คือระบบเสริมความปลอดภัยนะครับตัวเลนคีฟแล้วก็เขาจะมีตัวในส่วนของรักษารถให้อยู่กลางเลนด้วยนะครับเนี่ยขับอยู่เขาก็จะดึงพวงมาลัยกลับมาเอออันนี้ดีแต่ถ้าบางคนไม่ชอบเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเลนโดยไม่ตบไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับมันก็จะขืนมือนิดนึงแล้วก็จะมีไฟเตือนอย่างนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเหมือนเรากำลังออกนอกเลนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะถ้าเรากำลังออกนอกเลนเนี่ยเขาก็จะดึงคืนให้ละเห็นไหมแต่เขาพอถ้าเราไม่จับพวงมาลัยนานเขาก็จะเตือนแต่เขาจะดึงคืนให้เพื่อรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับระบบเสริมความปลอดภัยที่ใส่มาให้เนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้ได้ดีทีเดียวปิดได้ครับถ้ารำคาญนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เครื่องยนต์ติดขึ้นมาเนี่ยฮะเราก็รับรู้ได้ครับว่าเครื่องยนต์ติดนะครับและมาลองอัตราเร่ง0ถึง100กันดูนะครับพร้อมไปเสียงเครื่องยนต์มาค่อยๆขึ้นนะไม่ได้ขึ้นแบบแรงหรือกระชากแบบ80 90 100ครับแล้วก็ผ่อนคันเร่งแล้วก็ไม่พุ่งเท่าไหร่การตอบสนองดูแล้วไม่พุ่งพลาดมากนักนะครับถือว่าเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวครับช่วงล่างเนี่ยต้องยอมรับว่าเปลี่ยนมาใหม่ขับแล้วผมประทับใจกว่าเดิมตัวเดิมเนี่ยมาในโทนค่อนข้างนุ่มแต่ตัวนี้เฟิร์มขึ้นกว่าเดิมชัดเจนแล้วก็คุณจะรับรู้ได้เวลาที่ขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับการทรงตัวจะนิ่งขึ้นกว่าชัดเจนมากตรงนี้เวลาเจอหลุมเจอคอสะพานหรือว่าเจอรอยต่อถนนไม่รู้สึกว่าต่างจากตัวเดิมสักเท่าใดนักนะครับก็ยังสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ยังรับรู้ได้ว่าเออตรงนี้เป็นคอสะพานนะตรงนี้มันยังสะเทือนอยู่บ้างนะครับในแง่ของการเก็บดูดซับแรงสะเทือนนี้ผมว่าไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่แต่ในแง่ของการทรงตัวผมว่าทำได้ดีเลยนะครับที่ความเร็วสูงนะ120เสียงลมมาค่อนข้างชัดเลยครับเบรกดีงามครับน้ำหนักเบรกเอาอยู่แล้วก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไปนักนะครับรวมถึงเนี่ยถ้าเบรกลึกๆก็หัวไม่ทิ่มนะโอ้ผมชอบฟีลลิ่งเบรกผมชอบความรู้สึกในการเบรกแบบนี้นะเป็นมิตรกับครอบครัวครับบอกเลยครับครึ่งถังแรกเนี่ยผมขับไปประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับวิ่งออกต่างจังหวัดมาแล้วนะตัวเลขฟังแล้วก็เหมือนโม้นะครับ 24.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่คือวิ่งทางยาวนะขับแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้ขับแข่งประหยัดนะมีความเร็ว100กว่ามีนะครับแต่เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับผ่าเมืองจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้น้ำมันไปเท่าไหร่อย่างไรและนี่คือการทดลองขับแบบสลาลมผมจะแตะความเร็วให้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูสิว่าการคงตัวเป็นอย่างไรนี่กดสุดเลยนะ60 เฮ้ยผมว่ามันทรงตัวดีขึ้นชัดเจนมากเป็นการหักเลี้ยวฉุกเฉินนี่นะครับอีกหนึ่งรอบ
ทสรุปส่งท้ายจากที่ได้ลองขับมาสำหรับเจ้า Cross GR Sport แม้จะเติมความเป็นสปอร์ตเข้าไปแต่เรายังมองว่านี่คือรถสำหรับครอบครัวเหมาะกับครอบครัวแท้ๆ 100% เพียงแต่ว่ามันเติมในส่วนของความรู้สึกที่ทำให้คุณแปลกและแตกต่างจากครอสตัวเดิมโดยเฉพาะเรื่องของหน้าตาใครที่ไม่ชอบหน้าตาเดิมคราวนี้มาอย่างดูดีดูดุดันขึ้นนะครับในแง่ของการขับขี่เองอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดครับช่วงล่างปรับมาให้มีความเฟิร์มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแข็งกระด้างจนทำให้คนนั่งทางด้านหลังนั้นรู้สึกไม่ดีนะครับแน่นอนครับด้วยราคาขนาดนี้ 1,249,000 บาทดูเหมือนก็ค่อนข้างสูงไปสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับออปชันที่ได้แต่มองในแง่ของเทคโนโลยีใช่ครับนี่คือไฮบริดที่เรียกได้ว่าล้ำหน้าที่สุดในยุคนี้แล้วถามผมชอบนะฟีลลิ่งความรู้สึกในการขับแบบนี้และเหนือสิ่งอื่นใดคืออัตราการบริโภคน้ำมันเบ็ดเสร็จที่เราขับมาใช้น้ำมันไปครึ่งถังวิ่งได้410กิโลเมตรนะครับอัตราตัวเลขตามการแสดงผลบนหน้าจอสุดท้ายวิ่งทะลุเมืองมารวมกับการที่ขับออกต่างจังหวัดด้วยตัวเลขสุดท้ายอยู่ที่ 23.4 กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดโคตรๆคำเดียวสั้นๆครับคุ้มเชื่อผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ